กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกไอทำสตูดิโอการจะเป็นฮีโร่มันไม่ได้ง่ายได้อย่างที่คิดเลยสิในฉบับของภาพยนตร์มีใครบ้างที่ดูแล้วไม่อยากเป็นพระเอกแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงตัวคุณเองก็สามารถเป็นฮีโร่ได้อย่างง่ายๆช่วยคุณยายข้ามถนนก็ได้แล้วข้อหนึ่งแต่คุณกลับต้องถึงตะลึงชัวร์เมื่อเจอเหล่าสัตว์หลากหลายสายพันธุ์บนโลกที่ผ่านตัวเองมาเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตมนุษย์มันคือเรื่องจริงครับทุกคนสัตว์ช่วยชีวิตคนมันไม่อยากเชื่อโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเหล่าสัตว์ฮีโร่ที่ดูโก้มาดแมนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าหมาบ้านในคลิปนี้มีครบและเพื่อไม่เสียเวลาเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go แต่ก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อชายคนหนึ่งขี่รถผ่านมาถึงกับต้องเบรกเอี๊ยดด้วยความตกใจเมื่อเห็นสุนัขตัวหนึ่งมันเดินไปเดินมาเหมือนจะขอความช่วยเหลือเพราะสิ่งที่อยู่ข้างทางด้านซ้ายมือก็คือเด็กทารกที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลเลยมันพยายามวิ่งไปวิ่งมากลางถนนเพื่อขอให้คนมาดูแลเด็กคนนี้ทีพอเจ้าของรถเดินลงไปมันก็กระโดดดีใจพร้อมกับเห่าใหญ่เลยหมาตัวเล็กอะไรวะเนี่ยรู้เรื่องชะมัดไม่อยากเชื่อมันรู้ยังไงว่าต้องทำท่านี้เอาความจริงถ้าเกิดคนไม่เห็นหมานะอาจจะขับผ่านเด็กทารกข้างทางไปก็ได้สุดยอดฮีโร่เจ้าหมาน้อยเป็นคลิปไวรัลที่หลายคนอาจจะเคยดูผ่านตามาแล้วซึ่งเป็นเด็กชายวัย6ขวบที่กำลังเล่นกับสุนัขเยอรมันเซฟเพิร์ดบริเวณหน้าบ้านอย่างสนุกสนานแต่พอไม่นานก็มีสุนัขอีกตัวมันพยายามวิ่งเข้ามาโจมตีเด็กชายเหมือนมันหลุดมาจากบ้านข้างๆอ่ะพอมันเห็นเด็กโอ้โหตะคุยขามาอย่างไวสุนัขคู่ใจเด็กน้อยก็เหลือบสายตาไปเห็นพอดีโอ้โหเฉลียวฉลาดตัดสินใจว่องไวมันใช้ขาผลักเด็กน้อยให้ล้มก่อนเอาร่างของมันป้องกันสุนัขตัวดำต่อสู้เพื่อปกป้องเพื่อนมนุษย์ตัวเล็กมันกล้าหาญแบบสุดๆไปเลยแถมรู้วิธีต่อสู้ซะด้วยไม่ใช่วิ่งเข้าไปกัดสุ่ม4สุ่ม5ทำเอาสุนัขตัวสีดำนะครับลื่นล้มเสียระบบพยบความซ่าลงไปทันทีเจ้าของก็ตามมาตีให้กลับบ้านถ้าอยู่นานกว่านี้นะได้คานกลับแน่ๆโคตรเท่ไปเลยเจ้าหมาเคนายระหว่างเกิดไฟป่าในแคลิฟอร์เนียเหนือเส้นทางนะครับเต็มไปด้วยกลุ่มควันมองไปทางไหนก็หาทางไม่เจอเรียกได้ว่าไฟป่านะครับรุนแรงระดับหนึ่งเลยในระหว่างที่กำลังชุลมุนวุ่นวายสังเกตม้าตัวนี้แม่ที่มันวิ่งมามันตรงไปยังคอกที่กำลังลุกไหม้เพื่อไปช่วยชีวิตลูกเมียที่เกือบขาดใจเป็นพ่อที่กล้าหาญชาญชัยจริงๆวิ่งเข้าไปไม่กลัวอะไรเลยมันนำทางลูกเมียให้เดินออกมายังที่ปลอดภัยภาคไปน้ำตาก็เกือบไหลไปอ่ะเนี่ยในขณะที่คนส่วนใหญ่จะฝึกสุนัขไว้อารักขาปกป้องแต่คนกลุ่มนี้แตกต่างออกไปสิสุนัขมันใหญ่ไม่สะใจเอาวัวไปเลยเป็นไงล่ะใหญ่ดีจริงๆเขาแกล้งใช้ไม้ตีเจ้านายของมันขนาดอยู่ห่างกันไป100เมตรมันยังเหลือบเห็นและรีบวิ่งเข้ามาช่วยเพื่อปกป้องเจ้าของที่ซื่อสัตย์อย่างแท้จริงส่วนเพื่อนน่ะวิ่งหนีไปแต่ไกลแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นการซ้อมก็ตามทีเธออยู่ใกล้จะได้ไปนอนกับรากมะม่วงเป็นคลิปที่บันทึกไว้จากกล้องวงจรปิดในโรงรถที่บ้านแห่งหนึ่งของต่างประเทศสังเกตชายเสื้อขาวคนนี้ดูอู้หูนี่มันโจรย่องมาชัดๆเลยเหมือนจะเข้ามาขโมยของอะไรบางอย่างไม่แน่ใจอาจอยากจัดชิ้นใหญ่เป็นรถยนต์ก็ได้แต่ชายคนนี้กลับต้องเสียใจเมื่อเขาคิดผิดเพราะเนื่องจากบ้านนี้นะครับสุนัขดุร้ายเหลือเกินพอมันเห็นโจรปั๊บมันกรูรีบวิ่งเข้ามาโจรไอ้หยาตาลอยกระโดดซอยขึ้นรถยนต์ทันทีในจังหวะนี้ใจเต้นตุบๆกระโดดลงไปจากกำแพงดังตุ๊บโอ้โหจุกชัยย่อยสุดท้ายนะครับไม่รู้เหตุการณ์จบลงอย่างไรแต่ผมว่าน่าจะจับได้นะหลักฐานมันชัดเจนซะขนาดนี้แต่ถ้าไม่มีน้องหมาแล้วล่ะก็รถอาจจะหายไปสักคันก็ได้แมวตัวสีดำที่ปกป้องเด็กน้อยทารกเมื่อแม่นะครับต้องจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกพอสั่งงานเสร็จก็รีบออกไปทำงานแต่เช้าโดยที่ไม่กล่าวบอกแมวไว้ก่อนมันก็คงคิดว่าเป็นคนแปลกหน้าตามตบตามตีไม่เลิกมันทำร้ายพี่เลี้ยงอย่างสมใจอยากยิ่งเวลาเข้าใกล้เด็กนะโคตรยากก็บอกเลยมันใช้กรงเล็บตีขาจนลายสงสัยคุณแม่ได้หาพี่เลี้ยงใหม่ชัวร์ส่วนแมวอีกตัวเหมือนจะบอกง่ายหน่อยแต่ว่าตัวสีดำนี่ร้ายกาจเอาเรื่องพนักงานปั๊มแห่งหนึ่งของต่างประเทศที่กำลังนั่งทำงานตามปกติแต่เหมือนว่าจะมีคนเดินมาเรียกโดยที่ตัวชายคนนี้ไม่รู้เลยว่าคนดังกล่าวมันคือโจรนี่ตรูกำลังโดนปล้นหรือวะเนี่ยโจรมันเข้ามาเพื่อจะกระชากเอาตังค์แต่แผนต้องพังเพราะว่าน้องหมาสุดโหดกระโดดกัดแขนแบบไม่ยั้งเพื่อช่วยเจ้าของมันจากโจรจิตใจแย่เขาสอนยังไงให้เก่งขนาดนี้วะเนี่ยเป็นหมาบ้านผมไม่ได้เห็นคนจะวิ่งใส่อย่างเดียวหมายถึงวิ่งเข้าไปเล่นน่ะส
ุนัขจราจรตัวนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นอยู่ผมนับถือเป็นสุดยอดน้องหมาในคลิปนี้เลยก็ว่าได้เพราะเนื่องจากน้องนะครับฉลาดเฉลียวรู้กฎจราจรเฮาส่งสัญญาณให้รถหยุดเพื่อให้กลุ่มเด็กน้อยหลายคนได้ข้ามถนนไปอีกฝั่งอย่างปลอดภัยถ้าหากรถคันไหนดันโผล่มาน้องหมาจะวิ่งเข้าไปต่อหน้าพร้อมกับบอกว่าอย่าเพิ่งเข้ามาเห็นไหมเด็กข้ามอยู่เนี่ยหมาอะไรฉลาดเกินแม่วัวตัวนี้เพิ่งให้กำเนิดลูกแน่นอนนะครับด้วยความเป็นคุณแม่มือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจในการดูแลลูกเจ้าของก็เลยต้องเข้ามาเช็คดูก่อนแต่เหมือนแม่วัวไม่ยอมด้วยความเป็นห่วงลูกอะเนาะลาตัวนี้เลยเข้ามาช่วยเจ้านายด้วยการใช้บั้นท้ายดันให้แม่วัวนะครับออกห่างไปก่อนพอวัวเข้ามาใกล้ลาตัวนี้มันก็ทำหน้าที่ดูแลอย่างดีดันหนีหนีแล้วก็มาดันใหม่ขยันถูกใจเจ้านายดีจริงๆส่วนคนนะครับพอเช็คเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยให้สองแม่ลูกมาเจอกันได้แถมลาตัวนี้ก็เข้าใจอีกพอเสร็จเรียบร้อยมันก็ไม่ดันแล้วคล้ายๆกับเหตุการณ์ก่อนหน้าแม่วัวเพิ่งคลอดลูกออกมากลางทุ่งหญ้ากับแสงแดดเล่าร้อนเจ้าของก็ขี่ม้าเข้ามาดูในระหว่างลงมาเช็คลูกวัวน้อยม้าตัวดังกล่าวมันก็ทำหน้าที่ได้ดีคอยดูแลปกป้องเจ้านายไม่ให้แม่วัวนะครับเข้ามาใกล้เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายไปก็ได้มันห่วงลูกกันเนาะไว้ใจไม่ได้เลยวัวเดินมาซ้ายม้าซ้ายตามวัวไปทางขวามันก็ขวาตามอีกดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีมาดูความน่ารักรู้ภาษาของน้องหมากันสักหน่อยเราชินกับน้องหมากู้ภัยที่คอยช่วยชีวิตคนมาบ่อยแล้วในบางครั้งสุนัขก็ช่วยเหลือสุนัขด้วยกันเองสังเกตสุนัข2ตัวที่ล่องเรือมาอย่างอ้างว้างไม่รู้มันมากันได้ยังไงเจ้านงเจ้านายตามมาด้วยก็ไม่มีพอสุนัขตัวสีดำเห็นจะไม่เข้าท่ากระโดดน้ำว่ายเข้าไปช่วยเหลือใช้เชือกคาบว่ายดึงเรือเข้าฝั่งซึ่งเป็นอะไรที่โคตรจะน่าทึ่งตะลึงกับความฉลาดรู้ภาษาไอ้หยาหมาเนี่ยไม่ใช่กู้ภัยพาสุนัข2ตัวขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยอีกดูเหมือนว่าควายตัวนี้จะดวงตกมันถูกฝูงสิงโตกว่า6ตัวตะลุมยำเพื่อหวังจะกินเป็นอาหารกลางวันควายตัวนี้สลัดยังไงก็สลัดไม่หลุดแต่ว่าสุดท้ายนะครับควายทั้งฝูงก็แตกตื่นวิ่งกูเข้ามารวมพลังสามัคคีไล่สิงโตหายไปเกี่ยงลองเสียงเข้ามาดูซิเดี๋ยวรู้เรื่องแน่ผู้ชายคนนี้กำลังพักผ่อนอยู่เขาถูกลายล้อมด้วยฝูงวัวเรียกได้ว่าล้อม360องศาเลยก็ว่าได้จะหันหน้าหันหลังไปก็มีแต่วัวดูน่ากลัวพิลึกแฮะแต่ความกังวลนี้จะจางหายไปเมื่อมีน้องหมาตัวนี้คอยอยู่ใกล้ๆมันทำหน้าที่ปกป้องให้เป็นอย่างดีวัวตัวไหนเลยเข้ามาที่มันคูหมดกระโดดกัดแบบไม่สนไซส์ตัวแต่ฝูงวัวมันก็ยังไม่ยอมไปนะลายล้อมทำไมขนาดนี้วะเนี่ยหิวเนื้อคนหรือเปล่าห่านตัวน้อยกับยอดดอยโยงเยงก็คือยีราฟตัวสูงขนาดใหญ่มันเดินเข้ามาใกล้ห่านทำท่าไม่ดีเพราะเนื่องจากมันมีลูกน้อยไงล่ะห่านนะครับมันปกป้องอย่างเอาเป็นเอาตายยีราฟตัวไหนเข้ามาใกล้ต่อยตีอย่างกับมวยไม่รู้ยีราฟไปโกรธแค้นอะไรมาเหมือนมันจะเอาเท้าเหยียบลูกห่านน้อยอ่ะนิสัยโคตรแย่ไปเลยมันใช้คอนยาวเหยียดฟาดไปที่ห่านแต่มันก็ไม่หวั่นเกรงอะไรแม้แต่น้อยเดียวบินไปอย่างเฟี้ยวจนยีราฟต้องถอยหนีสุดยอดจริงๆเจ้าห่านตัวนี้แม่วัวตัวนี้ถึงกับต้องโชว์พลังเพื่อปกป้องหมาจากรถยนต์คันใหญ่ถ้าดูเผินๆนะครับอาจจะหาว่าวัวอันตรพานไปทำลายรถยนต์เฉยแต่ความจริงมันดันรถยนต์เพื่อไม่ให้น้องหมาโดนชนนั่นเองเฮ้ยวัวมันลงทุนสุดยอดไม่ห่วงตัวเองไม่แต่หน่อยเดียวแต่รถอาจจะบุบเบี้ยวแน่นอนในชุมชนแห่งหนึ่งจะเป็นการเลี้ยงวัวแบบปล่อยคอกเครือกรวมไปถึงลวดไฟฟ้าไม่มีอะไรสักอย่างเลยพอดีมีเด็กน้อยเดินมาด้วยความสงสัยว่าตัวใหญ่เนี่ยมันคือตัวอะไรแถมวัวมันก็เดินเข้ามาหาซะด้วยสิในจังหวะนี้คนเป็นพ่อใจนะครับตกไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วก็ได้มีฮีโร่ปรากฏตัวขึ้นก็คือเจ้าหมาเคนายขนาดใหญ่มันวิ่งเข้าไปไล่วัวเพื่อปกป้องเด็กในนาทีนี้วัววิ่งหนีหางจุกตูดเวลีกูดทำดีมากเจ้าหมายักษ์ทารกลูกกวางน้อยไม่รู้ไปทำอีท่าไหนตกคลองลงไปหาทางขึ้นไม่เจอแต่ว่าโชคดีมีน้องหมาฮีโร่ได้ยินเสียงร้องก็โดดลงไปช่วยทันทีว่ายไปคาบขึ้นบกอย่างปลอดภัยมันรู้ได้ไงว่าต้องลงไปช่วยวะเนี่ยทั้งฉลาดและกล้าหาญสุดสุนัขตัวนี้ถูกฝึกมาเป็นพิเศษเมื่อไหร่ที่เจ้าของของมันล้มลงสุนัขตัวนี้ต้องลงไปนอนทับล่างเพื่อปกป้องให้เจ้าของปลอดภัยมันนอนแบบนิ่งเฉยไม่กระดุกกระดิก10นาทีผ่านไปยังไม่ลุกขึ้นสุดยอดช่างเป็นน้องหมาที่น่าทึ่งมาก
เมื่อชายคนนี้เกือบชะตาขาดเพราะกิ่งไม้มันฟาดหักลงมาสังเกตสุนัขที่มันยืนดูพอกิ่งไม้มันใกล้จะร่วงมันกระโดดยันชายคนนี้เกือบปิวดูจากคลิปชายคนนี้ตัวใหญ่เติบเด้อยังผักกระเด็นน่ะและแน่นอนถ้าไม่ได้หมาตัวนี้ช่วยชายคนนี้ได้ซวยจริงๆหากใครดูแล้วถูกใจถูกใจผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพาร์ทต่อไปทุกคนและสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิ้ม ในส่วนใครนะครับชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนเอานิ้วตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินทุกเรื่อง